เห็นอย่างไรที่บางคนบอกว่าเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยก็คือการที่เรามีคณะเยอะๆมีแคมปัสมากๆมีงบประมาณมีตึกมากๆมีจำนวนนักศึกษามากๆอันนั้นคือเครื่องบ่งชี้ของความก้าวหน้าเนี่ยอาจารย์อภิสิทธิ์มองอย่างไรในกลุ่มซึ่งมามุ่งเน้นว่าเราจัดสรรทรัพยากรไปเท่าไหร่เราใส่เงินไปเท่าไหร่เรามีคนเท่าไหร่เนี่ยถามว่ามันสำคัญไหมเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนระดับหนึ่งมันสำคัญเพราะว่าถ้าหากว่ามีความพร้อมในด้านเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ย่อมมีโอกาสดีกว่าในการที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าขาดแคลนจะเป็นขาดแคลนคณาจารย์จะเป็นขาดแคลนงบประมาณจะเป็นขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือว่าเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยขาดแคลนอาคารแน่นอนที่สุดนะครับ ก็จะมีปัญหาแต่ว่าลำพังตัวของมันเองว่ามีกี่ตึกมีกี่คณะมันไม่ใช่ตัวชี้ครับตกลงให้น้ำหนักบ้างแต่น้อยมากให้น้ำหนักบ้างครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่สำคัญเท่ากับว่ามีการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นไปอย่างไรครับที่อาจารย์ถามเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์ถามในคำถามแบบไทยๆคือคำถามเนี่ยเป็นคำถามแบบไทยๆคือความคิดไม่ใช่คำถามขอโทษวิธีคิดถามแบบนี้คือแบบไทยๆคืออยู่ในค่านิยมของระบบราชการแล้วก็คิดว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการเพราะฉะนั้นงบประมาณเพิ่มไหมตึกเพิ่มไหมมีคณะเพิ่มไหมมีหนังสือกี่เล่มมันมีคนคิดอย่างนั้นจริงๆก็คิดอย่างนั้นน่ะสิก็เพราะว่ามันก็คิดอย่างนั้นน่ะสิผมที่บอกก็แบบไทยๆใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีค่านิยมของระบบราชการอันนี้ผมว่าเป็นอันตรายนะครับสิ่งหนึ่งที่มันพูดกันเวลานี้มหาวิทยาลัยว่าจะต้องออกจากระบบราชการน่ะผมว่าไม่สำคัญอ่ะมันต้องออกจากระบบความคิดที่ติดอยู่ในค่านิยมของราชการซะก่อนออกอันนี้เสียให้ได้ไอ้ตัวระบบระเบิดจะให้ทำกันยังไงไปจัดเอาเถอะผมไม่รู้แล้วนะครับว่าจะให้เป็นยังไงจะเอาเงินเดือนเป็นกรอนหรืออะไรก็ว่ากันมาแต่ทว่าถ้าค่านิยมยังติดอยู่แล้วยังวัดกันด้วยแค่นี้นะครับไอ้นี่นะครับคุณอภิสิทธิ์มันเรตติ้งแบบไทยๆไม่ใช่แบบเอเชียวีคแล้ว ไม่ใช่แบบเอเชียวีคนะฮะมันเรตติ้งแบบไทยๆคือหมายความว่าเรตติ้งกันตามค่านิยมบรรทัดฐานของราชการงบประมาณที่กำลังผ่านสภาปีนี้ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สักเท่าไหร่ นะครับน้อยหรือเก่ามากหรือไม่มีคณะใหม่เพิ่มไหมอะไรอย่างนี้มีตึกเพิ่มไหมมีคณะแพทย์หรือเปล่ามาอะไรเนี่ยอาจารย์อย่าถามให้มันน่าเกลียดอย่างนี้เลย ผมขอทวงนิดหนึ่งผมเห็นด้วยในขั้นตอนนะครับแล้วที่เราบอกว่าต้องการเอามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเนี่ยจริงๆแล้วคือต้องการให้ออกจากระบบค่านิยมของราชการ แต่ผมเนี่ยอยู่ราชการมา23ปีแล้วอยู่การเมืองมาหลายปีแล้วผมได้สัมผัสกับคณาจารย์แทบทุกมหาวิทยาลัยขอประทานโทษนะที่ผมพูดอย่างนี้นะผมว่าคนเราเนี่ยคนไทยโดยเฉพาะเนี่ยให้ดีให้เก่งยังไงนะอยู่ราชการ15ปีถูกระบบกลืนหมดครับสมองเสื่อมหมดสมองเสื่อมหมดแล้วก็เป็นคนไม่มีสันหลังจะไม่กล้าทำอะไรเลยจะไม่กล้าตัดสินใจและไม่กล้ารับผิดชอบเพราะฉะนั้นที่จะหวังให้ข้าราชการเมืองไทยกี่แสนกี่ล้านคนเนี่ยปลดตัวเองออกจากระบบค่านิยมราชการทำไม่ได้ครับมีวิธีเดียวดึงออกมาซะก่อนและเมื่อดึงออกมาแล้วนั่นน่ะเขาจะเปลี่ยนเองครับเขาจะเปลี่ยนเองไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นขั้นตอนนะผมเห็นขั้นตอนแต่วิธีแก้ปัญหานะครับคือถ้าจมอยู่มันก็ไม่เปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนครับใช่ไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนครับคราวนี้ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยที่คุณอนันต์บอกว่าถ้าอยู่ในราชการ15ปีเนี่ยมันจะถูกกลืนไปอย่างนั้นนี่พูดถึงคนดีคนเก่งนะใช่ครับแต่ว่าคนไม่ดีคนไม่เก่งเนี่ยยิ่งไปเร็วกว่านั้นมันเป็นเพราะว่าคนไทยไม่แข็งหรือเป็นเพราะว่าระบบราชการมันแข็งมากระบบราชการมันคล้ายๆกับอะไรไอ้ตัวสัตว์อะไรที่มันมีมือมีตีนเยอะมันรัดหมดนะครับแล้วคนอย่างคุณอนันต์หลุดมาได้ยังไงผมอาจจะโชคดีผมอยู่ระบบราชการแต่ผมอยู่ต่างประเทศนานครับ
ไม่ได้อยู่ในระบบราชการที่ต้องขึ้นเป็นหัวหน้ากองเป็น C7 ต้องขึ้นเป็นรองอธิบดีผมไม่เคยเป็นหัวหน้ากองไม่เคยเป็นรองอธิบดีไม่เคยเป็นอธิบดีจากเลขานุการไปอยู่ต่างประเทศ12ปีกลับมาเป็นปลัดเลยหมายความว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นโชคชะตาของผมถ้าผมไม่อยู่ต่างประเทศไม่ได้เป็นประจำสถานทูตต่างประเทศนะฮะให้ขึ้นในระบบราชการนะผมคิดว่าผมคงถูกไล่ออกตอนหลังจากหัวหน้ากองใหม่ๆคงถูกไล่ออกแล้ว